แวะหาอะไรมีโรงพยาบาลเต็มบ้านเต็มเมืองก็ไม่บอกก็เลยแวะโรงพยาบาลนี้ทำไมต้องไปแวะท่านอาจารย์ฟักก็ตามให้ปู่อาจารย์ฟักมาเข้าไม่แวะมาว่าอาจารย์ฟักเลยนี่อาจารย์ฟักอยู่ทางไหนนี่พูดเสียงดังไปอาจารย์ฟักคงได้ยินละมั้งพี่ฟักมีอะไรนู่นน่ะควายลูกควายทายจะตอบหรือจะตอบมาตอบแล้วก็ยอดย่อมตอบเบียร์นี่เท่าไหร่คนไข้เท่าไหร่มีหมอมีโรงพยาบาลทั้งหมด2คนจ้ะค่ะแล้วอะไรล่ะโรงพยาบาลทั้งหมด28คนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด70คนตอนนี้พี่ทั้งหมด70คนครับคนไข้อะคนไข้วันเตียง146คนจ้ะ146ครับแล้วที่ขาดอะไรเลยขาดอยู่ที่ไหนขาดตรงที่หลบตายังไม่เคยไปเหยียดลงถ้าอย่างนั้นเราก็ผ่านได้ไม่เป็นไรนะไม่มีปัญหาอะไรแล้วถามทีนั้นหนักยังมีถามจุดสำคัญมันไม่เห็นตอบออกมาว่ามีความจำเป็นอะไรบ้างนั่นจุดนั่นเนี่ยเรื่องแบบผ่านโรงพยาบาลมันจำเป็นอะไรพูดกันเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่นี่ต้องมีนามเหรอเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์คืออะไรบ้างนั่นพูดชัดๆนะตาตาหรือทำฟันเนื้อของอันเหนือเออเอาให้แพทย์ขึ้นไปถวายไม่ใช่มันมีมงคลไปขึ้นไปไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นพวกเรากันเองไม่เป็นไรขึ้นมาเลยวางบนผ้าแดงมาผมไม่ได้ลูกกับผมที่เหลือที่นี่มาผม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 เนี่ยก็ยังนี่แล้วงานจะไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ไม่ได้ไม่ได้คุยหาเขียวมาแล้วก่อนจะได้มาทำอะไรไม่ใช่เรื่องนี้เอาพอใจอันนี้ได้ทองคำมาอันนี้เอาเครื่องดื่มแค่ไปเยอะก็ได้ก็ลงโดยเรียบร้อยแล้วเออลงเลยลงพอหมดแล้วแล้วก็จัดการเราสั่งแล้วลืมเลยนะเพราะงั้นไอ้เราจะพูดแล้วลืมไปเลยจะไม่ได้ไม่ลืมต่างคนต่างกันต่างหน้าต่างตาปฏิบัติหน้าพระเนรของเรานะท่านเองของเราเวลานี้ถ้าเราเหลวแหลกแหลมแนวมากเลยถ้าทั่วประเทศไทยทั้งเขาทั้งเราเสมอกันหมดเลอะเทอะมากคือข้าสมัยปัจจุบันเราพูดตรงๆนี่ภาษาธรรมฟังเอาเลยภาษาธรรมไม่เหมือนภาษาโลกพูดดังโกงไปโกงมาเอาแหวนนามสกุลมาถวายครับผมอืมอืมอืมนะพอใจพอใจในนั้นนี้ท่านคนผู้มีสมบัติผู้ดีทั้งหลายเขาสลดสังเวชกันมากมายต่อพระเจ้าพระสงฆ์สมัยปัจจุบันนี้เกิดเหตุเกิดเรื่องราวต่างๆทางสมรายแล้วไม่มีสถานที่ใดที่จะสงบเงียบเป็นที่เย็นอกเย็นใจอบอุ่นภายในจิตใจมากยิ่งกว่าพระยิ่งในวัดยิ่งกว่าศาสนานะวิ่งมาจากที่ไหนที่ไหนเดือดร้อนวุ่นวายมาเข้ามาซบหัวก้มหัวลงกราบไหว้บูชาพระเท่านั้นทุ่มเย็นแต่เดี๋ยวนี้ภาพกลายเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารก่อกวนมากทีเดียวไม่ใช่ธรรมดาซึ่งไม่เคยเห็นเราก็บวชมาในพุทธศาสนานี่เป็นเวลา70พรรษาแล้วนะเนี่ยบวชมาฟังที่ผ่านทำยังไงมาเหมือนกันเราไม่ได้คุยเรียนมาเหมือนกันเอากัมพีไหนเรียนมาด้วยกันทั้งนั้นจะมาโกหกเราได้หรือคิดถูกประการใด
นี่มองดูการประพฤติปฏิบัติของพระเข้าหลักธรรมวินัยได้อย่างหนึ่งนอกจากเป็นชาวฝั่งก็มากัดตับกัดปอดพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาให้แหลกเดี๋ยวไปดูไข่เดียวเท่านั้นอย่างอื่นที่ว่าจะเป็นชิ้นดีชิ้นดีอย่างที่ว่าแว่ว่าแว่เราจะสนับสนุนนั้นจัดยานอันนี้เข้าไปให้เข้าสะพงนั่นสะพานี่แล้วเหลวไหลตรงนั้นมีแต่เรื่องกาฝากหาหลักเกณฑ์ในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างราบรื่นงามนี่ไม่มีเลยแล้วจะไม่สลดสังเวชทำไมคนมีสมบัติผู้ดีเขาสลดสังเวชจากพระหัวร้อนร้อนผ่าเหลืองพวกเรานี่แหละนี่นั่งเต็มอยู่นี่เวลานี่นะมันเลอะเทอะขนาดนั้นนะพระเวลานี่นะมันมีในคัมภีร์ไหนที่เป็นลาเป็นบ้าอยู่เวลานี้เอาบ้าอวดกันหน่อยนะมีอะไรกระทรวงไหนสภาไหนพุทธศาสนาเราแสดงไว้แล้วแปดหมื่นสี่พันพระไตรปิฎกพระแปดหมื่นสี่พันนั่นบ้าไงสามพระไตรปิฎกเนี่ยมีกระทรวงไหนเนี่ยมีสภาไหนเข้ามายุ่งพระพุทธเจ้าต้องแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกมานี่ให้รับความร่มเย็นจากฐานธรรมเจ้ามามากอะไรเอานี่มันเอาความร่มเย็นมาให้แก่ผู้ใดนอกจากเอาคุณไฟมาเผาชาติเผาศาสนาแห่งอยากเหลียวไปตามๆกันเท่านั้นมันมองหาชิ้นดีมาได้เลยที่กำลังเป็นบ้าเสนอกันอยู่เนี่ยจะดันเข้าสภานั่นจะดันเข้าสภานี่ว่ามันสภาไหนน่ะมันไปเรียนมาจากคัมภีร์ไหนนี่ก็มาอวดพระพุทธเจ้าได้ว่าสภาพระพุทธเจ้ามีพระไตรปิฎกนั่นเห็นไหมแปดหมื่นที่พระนธรรมขันธ์นี่ยืนยันรับรองมาจากผู้บริสุทธิ์จากผู้ที่กิเลสคือศาสดาองค์เอกอันนี้มันมีกิเลสมันสิ้นกิเลสที่ไหนมีแต่ครั้งกิเลสครั้งแห่งเปลืองไฟไปที่ไหนเผาที่นั่นทางหัวร้อนร้อนนี่นะใครจะทำออกความเดือดร้อนยิ่งกว่าพระสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งกำลังก่ออยู่ตลอดเวลานี้มันหาความสงบร่มเย็นไม่ได้บวชมามันไม่ได้สนใจในธรรมและวินัยยิ่งก็จะไปยิ่งไปหาคืนหาไฟจากกระทรวงนั้นจากสภานี้ดันเข้าสภานั้นดันด้วยสภานี้ลากออกมาเผาบ้านเผาเมืองเผาศาสนาเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรวะเรียนมาเหมือนกันนี่นะไม่ใช่ไม่เรียนนะเอามาหลอกกันได้หรือเรื่องเหล่านี้มีในพุทธศาสนาที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ที่ไหนส่วนที่ผู้เจ้าบัญญัติแล้วคือหลักธรรมหลักวินัยอันใดหลวงนั้นทำไมไม่สนใจปฏิบัติสิ่งที่ดีงามมีอยู่ที่จะให้ความสงบร่มเย็นแก่ชาติและศาสนามีอยู่ทำไมไม่มาปฏิบัติมันประดิษฐ์ประดิ้นอะไรยิ่งกว่าหมาขี้เลื้อนพวกนี้หมาขี้เลื้อนเขาเกายังหาที่เกาที่คันนะที่ไหนไม่เกาไม่คันเขาไม่เกาอันนี้เกาดะเลยพระหัวโลนเหล่านี้ล่ะเกาดะไปเลยนะมันไม่ได้ดูทำดูวินัยดูที่ดูทำดูวินัยจะทำอย่างนั้นไม่ได้เป็นขาดคือมันขัดต่อหลักธรรมหลักวินัยเท่านั้นจะไปทำหาอะไรทำวินัยมีอยู่ตั้งหน้าปฏิบัตินี่ที่เอาถ้าตั้งหน้าปฏิบัติทำวินัยให้ถูกต้องดีอยู่แล้วยังเป็นความเดือดร้อนเพราะการปฏิบัติถูกต้องทางไหนเอามามาหาเราเราจะพาไปกราบทูลพระพุทธเจ้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าเลยหลวงตาบัวนี้เอาจริงนะถ้าเราปฏิบัติตามฐานธรรมยังพาโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายอยู่แล้วเอาเราจะพาไปนี่มันไม่มีทหารออกก่อฟืนก่อไฟนอกจากพุทธบัญญัติไปเท่านั้นไปหาแสนเท่านั้นหาแสนที่อยากโด่งอยากดังอยากร่ำอยากรวยอยากให้เขานับหน้าถือตาว่ามีฤทธิ์คาสักดาลูกข้าออกบัญญัตินั่นออกบัญญัตินี่เป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงใหญ่โตแล้วก็อย่างยิ่งที่มันสำคัญมากก็คือเงินของพระสงฆ์ในทั่วประเทศไทยนี่พระพุทธเจ้าก็มีแล้วในพระบัญญัติเจ้าตุปใจแต่ก่อนจริงเงินนี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระเลยนี่เป็นพุทธบัญญัติชาตรูปราปราชตังอุกันให้ยาวกันห้าปยาวปริจิตวาซาดีเอยะนิจกียังปากิติยังนี่พิจูใดรับเงินด้วยทองด้วยตัวเดียวหรือให้ผู้อื่นรับแทนก็ดีเงินเหล่านั้นเป็นนิจกีเจ้าของต้องระบาดปากิตินี่ตัดขาดไม่ให้มายุ่งเลยต่อเมื่อพระเมธกาเศรษฐีมาขอความผ่อนผันจากพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระที่มาบวชนี้มีชั้นวรรณะต่างกันผู้ละเอียดละออมีมากเช่นพระบาทเช่นพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกทรงผนวชนี้จะให้กินเหมือนตาผีทหารตามท้องนาอย่างนี้มันลำบากจึงขอความผ่อนผันให้เงินนี้ไปขอให้มีผู้ใดผู้หนึ่งรับแทนได้และเวลาท่านมีความจำเป็นต้องการแล้วก็ให้ท่านเลยสั่งกับคนที่ถือเงินถือทองนั้นไว้เราไปซื้อสิ่งของมาถวายท่านให้ยินดีเฉพาะกับปิยพันธ์ไม่ยินดีในคนเงินและทองนู่นฟังที่พระพุทธเจ้าทรงผ่อนผันลงมานี่
ให้คนอื่นรับแทนได้ว่างั้นเข้าใจเหรอเนี่ยแล้วรับแทนไว้นั้นสำหรับกระปิยพันธ์สิ่งที่ควรแก่ที่เรานำจะมาใช้สอยต่างๆให้ควรเท่านั้นแต่ไม่ยินดีในเงินและทองต้องฟังที่สำหรับไว้ท่านทรงผ่อนผันนี่เป็นข้อผ่อนผันข้อที่สองนี่มีไหมทำไมเป็นไงเรียนมาเหมือนกันมาโกก็ได้หรือพิจารณาสิจากนั้นมันจะลามปามไปใหญ่เลยใส่ย่างอาตมานี่ก็ได้ทั้งนั้นที่ที่นี่นอกจากให้เขารับแทนแล้วมันไม่ดีให้เอามาใส่ย่างอาตมานี่นี่เห็นไหมเดี๋ยวนี้มีหรือไม่มีก็เห็นอยู่นี่มันแตกเป็นนิกายมากี่นิกายแล้วก็เพราะความลงไม่ลงรอยคนหนึ่งรักษาอยู่เรื่องหลักธรรมยังไงคนหนึ่งมาทำลายมันก็เข้ากันไม่ได้คนหนึ่งสกปรกคนหนึ่งหนึ่งซ่ามันก็เข้ากันไม่ได้มันก็แตกกันเป็นนิกายนั้นนิกายนี้มีถ้าทำอีกแตกอีกนะเนี่ยเป็นอย่างนี้เมื่อผิดจากหลักธรรมแล้วนี่ไงมันจะเป็นของดีแล้วเหรอพิจารณาสิ เพียงเท่านี้เราทั้งหลายก็เห็นแล้วยังจะมาตั้งกฎบัญญัติเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปอีกตั้งขึ้นสภานั้นสภานี้หนุนสภานั้นหนุนสภานี้เข้าไปเป็นอะไรกระทรวงพุทธศาสนาสั่นแหนมันอะไรก็ไม่รู้นะตั้งทุกมันอวดเต็มอวดดีมามันเอาความดีมาจากไหนนี่นอกจากพุทธบัญญัติพระเจ้าทรงสั่งสอนแล้วทั้งนั้นมันอุตรีหามาต่างหากในพวกนี้นะมันจะมาทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาให้ลงตัวกันก่อกวนมากที่สุดหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะไม่สนใจต่อธรรมต่อวินัยซึ่งเป็นสถานที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุดมันไม่สนใจมันสนใจแต่ฟืนแต่ไฟเผาบ้านเผาเมืองเผาทั้งชาติทั้งศาสนาไปพร้อมกันอยากดีอยากเด่นอยากโด่งอยากดังทั้งที่ทำตั้งแต่ความชั่วมันจะเอารังมาจากไหนความชั่วมีสภาให้จมนั่นถ้าดังก็ดังแบบเทวทัตจนกระทั่งป่านนี้ดังมาจนกระทั่งป่านนี้ก็ดังแบบเทวทัตไม่ดังแบบพระพุทธเจ้าสาวกอรหันต์ท่านผู้สิ้นกิเลสเป็นสังฆังสนังกระทำนี่พวกเรานะไม่ได้ดังอย่างนั้นเวลานี้เอาดูเอาพี่น้องทั้งหลายนี่ละภาษาธรรมต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาพูดอย่างอื่นไม่ได้ไม่เรียกว่าธรรมเราพูดอย่างนี้เองเนี่ยเรื่องราวันเวลานี้เพราะงั้นขอให้บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ลูกหลานทั้งหลายให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติให้เล่นดูหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นองค์ศาสดาแทนเป็นศาสดาของเราคือเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้ามีให้มาเป็นศาสดาของพวกเราท่านสอนแล้วสอนต้องพระอานนท์เลยว่าอานนท์นี่ตอนนั้นพระอานนท์เข้าไปทูลอาราธนาพระองค์ให้ทรงพระชนอยู่เป็นเวลานานจะไม่ปรินิพพานง่ายแล้วพระองค์ก็จะมาหาอะไรจากเราอีกอานนท์อะไรอะไรแล้วก็สั่งสอนหมดใช่หมดพุงแล้วมีอะไรเหลือแต่หนังห่อกระดูกเท่านี้ก็พูดภาษาของเราก็ว่าอย่างนั้นแล้วจะมาหวังอะไรกับเราอีกจากนั้นก็เอาโลลงมาพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละอานนท์จะเป็นศาสนาของเธอเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่ฟังดิธรรมวินัยนั่นแหละคือองค์ศาสดาใครไม่สนใจในธรรมและวินัยคนนั้นไม่มีศาสดาติดเนื้อติดตัวเลยถ้าใครใกล้ชิดติดพันกับธรรมกับวินัยไปที่ไหนเรียกว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปตลอดเวลานี่พวกเรานี่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหรือตามเสด็จเทวทัตเนื้อพวกที่นั่งอยู่เต็มอยู่นี่นะพี่นาที่พวกลูกพระลูกพระหลานมันก่อกวนมากทีเดียวนะศาสนาทุกวันหัวโล้นอาศัยข้าวเขากินหันกินแล้วไปเรียนวิชาก่อกวนวิชาเอาเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาบ้านของเมืองมันเป็นยังไงถ้าไม่ใช่เทวทัตจะเรียกว่ายังไงลูกศิษย์ตถาคตไม่ก่อกวนใครเลยบิณฑบาตมาชั้นวันละหนึ่งพอแล้วพอแล้วสามครั้งท่านนักฉามีของพวกเราท่านปฏิบัติตนมาอย่างนั้นท่านมาหาก่อกวนเอาฟืนเอาไฟเผาบ้านเผาเมืองเผาชาติเผาศาสนาเข้าไปเผาสภานั่นเผารัฐมนตรีนี่เขาจนกระทั่งถึงนายกก็มาเผาพุทธศาสนาให้พระท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยุ่งเหยิงวุ่นวายกระทบกระเทือนตามกันหมดเพราะเหตุแห่งความเป็นฟืนเป็นไฟของพวกเปรตนี่นะใครเป็นเปรตเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่ใช่พระหัวร้อนที่กำลังก่อฟืนไฟเผาบ้านเผาจักรเผาเมืองเผาศาสนานี่จะเป็นใครตาชี้ตาใสเหล่านั้นเขาไม่ได้มีศีลมีธรรมไม่ได้ประกาศตนว่าเป็นพระเขาไม่เห็นมาก่อกวนให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนพวกตนพระที่บวชแล้วมาเป็นพระถืออุปชังประชานไม่ใช่เลยเป็นพระมันดีไม่ดีฟาดขึ้นเป็นชั้นนั่นชั้นนี้เจ้าฟาดเจ้าคุณสมเด็จอะไรมันว่าไปหมดนั่นแหละแต่ตัวมันหัวใจมันเป็นฟืนไฟไฟที่ไหนเผาฟืนไฟเอาก่อนั้นก่อนี้ก่อมอก่อนี่ไปหาเอารายชื่อรายนามเขาให้เขาเห็นตาม
เราแล้วมีกำลังมากจะเหยียบหัวพระพุทธเจ้าลงไปนะก็หมายว่างั้นเรานี่ไม่มีพุทธบัญญัติในพุทธบัญญัติเอามาเหยียบหัวพระเจ้าจะผิดไปที่ตรงไหนส่วนพระพุทธเจ้าทรงมาจากไปแล้วทำไมไม่มองทำไมไม่ดูธรรมก็ดีวินัยก็ดีนั่นคือศาสดาองค์เอกเรื่องทำไมไม่สนใจนะยุ่งทำไมอย่างนั้นพวกพระเรานี่ให้ระวังให้ดีนะ เวลานี้มันกำลังลุกลามเข้ามาฟืนไฟเผาบ้านเผาเมืองมีแต่พระเท่านั้นก่อฟืนก่อไฟเผาบ้านเผาเมืองเวลานี้แล้วพวกเราเป็นพระมันจะก่อแบบไหนเอาพิจารณาที่พวกนี้ไปดีที่นั่งอยู่เนี่ยหลวงตาบัวด้วยเอาบัวคนหมดหลวงตาบัวได้เป็นไม่ได้เป็นศาสดาของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ตถาคตต้องยอมรับที่ผิดต้องยอมรับว่าผิดถูกต้องยอมรับว่าถูกปฏิบัติตามท่านจึงจะมีศาสดา ติดเนื้อติดตัวไปที่ไหนมีหลักธรรมหลักวินัยคิริโอตปะระมัดระวังตัวจะรุ่งตัวต่อบาปต่อกรรมทั้งหลายให้ดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยนี่เรียกว่าเป็นผู้มีศาสดาตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาด้วยการสำรวมระวังในไปตามธรรมวินัยถ้านอกจากนี้แล้วมันชิบหายทั้งนั้นแหละตรงนี้ไม่มีอะไรเหลือก่อความชิบหายเอาพระกัจจามานะพระลูกพระหลานทางจงกรมเดินทำทางจงกรมไว้สำหรับเดินเขาอยู่ในบ้านในเรือนเขาทางเขาเดินไปไล่ไปสวนเขาก็ไปเขามีทางนะไอเรามันเป็นยังไงหรือกินแล้วนอนก่อนแล้วนินทางของเรามีแต่ทางมากินกินแล้วไปนอนมีแต่ทางอย่างนี้เหรอทางจงกรมชำระกิเลสมันไม่มีบ้างเหรอนั่งสมาธิภาวนาเอาฟาดมันก้นแตกไปเลยวะนี่แตกเป็นเหมือนทึ่งถูกเอาละวันนี้พูดถึงจะดีแล้วพอยอดใหม่ครับยอดใหม่เหรอยอดใหม่ฟังยอดใหม่วันที่10ถึงวันที่3มกราคมยอดรวมของจังหวัดจันทบุรีทั้งหมดเงินบาท3,200,632.75 บาทดอลลาร์ได้11,454ดอลทองคำยาสี3กิโล21บาท75ตังค์นะอนุโมทนาสาธุที่จันทบุรีนี่หลวงตายกนิ้วให้เลยเคยพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วจังหวัดทั่วประเทศไทยเอายกกรุงเทพมหานครไว้เสียเพราะเป็นเมืองพ่อเมืองแม่รวมกำลังหลายคนเข้าถึงนั้นเป็นอันดับหนึ่งนะนี่เป็นจังหวัดพ่อจังหวัดแม่ของจังหวัดทั้งหลายจากกรุงเทพมหานครมาแล้วยกจันทบุรีเป็นที่หนึ่งเท่าที่หลวงตาบัวทราบมาโดยลำดับมาทอดป่าครั้งแรกตั้ง50 กิโลครั้งที่2 40 กว่ากิโลแล้วมาคราวนี้เห็นไหมเนี่ยตั้ง40 กว่ากิโลทางที่เราผ่านอันนี้จะไม่มีจังหวัดไหนชนะได้เลยชนะนี่วัดจังหวัดจันทบุรีเรานี่เป็นจังหวัดที่หนึ่งที่ได้ทองคำนี่เอาทองคำขึ้นเลยละเป็นมากเพื่อนเวลาคุณน้องหลานทราบนี่เพราะความรักชาติความเข้าเคียงสามัคคีซึ่งกันความเสียสละของพี่น้องหลานจึงเด่นดวงให้เห็นชัดเจนนี่แหละภาษาพระไปยังไงต้องบอกอย่างนั้นสูงบอกว่าสูงต่ำบอกว่าต่ำนี่เรียกว่าจังหวัดจันทบุรีเราทั่วประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีเป็นที่หนึ่งเท่าที่ผ่านมาแล้วไม่มีใครสู้ใครไม่สู้ก็ตามแต่ชนะเขามาแล้ว นี่ละท่านพี่น้องหลายท่านนี่อำนาจแห่งความจริงใจทุกอย่างความพร้อมเพียงสามัคคีกันและดำเนินงานทางนี้พิพากษามีอิจาฟักนี่แหละเป็นหัวหน้าเป็นผู้สมานทุกสิ่งทุกอย่างรวบรวมมามีใจกลางคือท่านพระเป็นอาจารย์ทั้งพระทั้งประชาชนรวบรวมน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันถวายเงินเพื่อช่วยชาติของเรานี่เป็นจำนวนไม่ใช่น้อยนะมาคราวนี้ก็ตั้ง3,227,632.75 บาทนะดอลลาร์ก็ได้ถึง 11,454 ดอลทองคำก็ได้43กิโล21.79ตังค์นี่ยังมาอีกเรื่อยนี่มาอีกเรื่อยจะนับกี่เขาเอามาเราจะนับนับวันยังค่ำมันจะนับอยู่นี่เดี๋ยวละเอาอนุโมทนาสาธุการทั่วหน้ากันด้วยความรักใจความภาคเพียรความสมัครใจที่ไปในการเอาช้าทุกว่าต้องอย่างนั้นเด้อไรอีกแล้วเนี่ยไรอีกเนี่ย
ม่ได้อยู่นี่ไอ้เป็นแม่ป่าไม่ใช่ของต่างแม่อ่านเหนือที่เป็นป่าเหรอที่ทำไมคิดเป็นเงินบาทครับผมอ๋อคิดเป็นเงินบาทเหรอจากดอลลาร์อ๋ออันนี้คิดเป็นเงินบาทครับพี่เงินบาทขึ้นก่อนนะเงินบาทมี3,272,725 บาทดอลลาร์ได้ห้าอะไรห้าแสนนี่อะไรนี่อันนี้วันที่11ครับผมก็45นะดอลลาร์ได้53,975 บาทอันนี้วันที่วันที่43กิโลครับผมอ๋อ43กิโลครับผมประมาณ43กิโล20กับกันครับผมอันนี้คิดเป็นเงินบาทครับผมเออนี่คิดเป็นเงินบาท20ล้านครับผม21,35,166 บาทเอารวมที่นี่รวมเป็นเงินไทย24,809,744.75 บาทเนี่ยสาธุเนี่ยเข้าใจมีอะไรอีกเราจะนับอีกเนี่ยเวลานี้เราแจมนับ7,44มันต้องทำไปครับไปแล้วทำรวมทั้งหมดทำรวมทั้งหมดคุณชายไปแล้วคุณแล้วทำไปไปทำอะไรแล้วไปคุณโยมรู้ได้เข้าไปต้องทำเข้าเข้าตู้น้ำขนาด39รวมทั้งหมดนี่เดือนเมษานี่ก็เอาว่าพอเป็นก็ได้แล้วก็หลวงตาก็อยากเป็นแม้แต่วันนี้นะเดือนเมษาถ้าเป็นไปได้ก็เราอยากจะมอบอีกสักครั้งหนึ่งคือมอบแต่ละครั้งน้ำให้ได้ทองคำน้ำหนัก500 กิโลและมอบทีนี้500 กิโลมอบทีนี่เราก็มอบเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาแล้วเดือนอะไรเดือนธันวานะเดือนธันวานี่ไปถึงวันที่2เมษายนถ้าหากว่าทองคำเราพอจะเป็นไปได้ถึง500 กิโลแล้วเราก็จะมอบนั้นอีกครั้งหนึ่งเรากะไว้แล้วคือปัจจัยของเราที่มีอยู่ในบัญชีเวลานี้มี76 ล้านมันจะได้ทองคำเท่าไหร่นี่แหละเราถ้ามันพอเป็นก็ได้เราก็จะถอนเงินจำนวน76 ล้านนี่เข้ามาซื้อทองคำถ้าได้จำนวน500 กิโลแล้วมอบในเดือนเมษายนถ้ามันเป็นไปได้ก็มันก็จำเป็นเรียนพี่น้องหลายทราบถ้ามันควรเป็นก็ได้หลวงตาที่อยากให้เป็นไปอย่างนั้นเลือกแต่ขั้นเวลาเข้ามาเพราะหนักมากเวลานี้หลวงตาหนักมากจริงๆมากทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสเราก็ทนเอาไม่หวังอะไรเลยเรานะนี่แต่หลังจากที่ข้าพเจ้าเราขึ้นถึงความท้าทายร่มเย็นแน่นหนามั่นคงเท่านั้นเนี่ยเห็นกรุณาเห็นใจพี่น้องทั้งหลายก็น่ากันนะหนึ่งวันต่อไปนี้จะให้พรเนี่ยถึงแล้วนะจะให้พรมีอะไรไหมไม่มีนะก็เอาให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทธิกังปฏิกังตุมหังทิปเมวัสมิสัตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเต
อายุวันโนสุขังตาปลาแค่นี้ตอนบ่ายโมงนะครับผมนะบ่ายสองโมงครับผมฮะพูดว่าบ่ายสองโมงนี่ครับผมนั่นเองครับทำเดี๋ยวแกบ่ายโมงเราจะนั่งเราจะนั่งเวลากันถูกต้องแกบ่ายโมงครับพิมพ์ไว้บ่ายโมงครับคุณตาต้องประมาณต้องใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณ80กิโลนะจะให้ชั่วโมงหนึ่งถ้าน้องออกเที่ยงเราเดินมาแล้วแถมวิธีการนั้นนี่คือตอนที่สองอาจารย์